โดยสภาพอากาศที่จังหวัดบึงกาฬเช้าวันนี้นะคะหนาวเย็นลงอีกครั้งแล้วค่ะคุณครูต้องพานักเรียนชั้นอนุบาลมาออกกำลังแล้วก็ทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะขณะที่ผู้สูงอายุก็ต้องก่อกองไฟนะคะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะคุณครูในโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬนะคะโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงต้องพานักเรียนชั้นอนุบาลมาทำกิจกรรมคลายความหนาวเย็นทั้งการออกกำลังกายด้วยท่าทางต่างๆรวมไปถึงการละเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายก่อนเข้าเรียนค่ะหลังจากที่สภาพอากาศในจังหวัดบึงกาฬเช้าวันนี้หนาวเย็นลงอีกครั้งวัดอุณหภูมิได้19องศาเซลเซียสเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนอีกระลอกนึงได้แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงและอุณหภูมิก็จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้สูงอายุที่บ้านเรือนอยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงต้องออกมารวมกลุ่มอยู่หน้าบ้านก่อกองไฟเพื่อผิงคลายความหนาวเย็นกันด้านจังหวัดสุรินทร์นะคะอากาศยังคงหนาวเย็นทุกเช้าค่ะคุณครูโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดสุรินทร์ต้องนำนักเรียนทุกระดับชั้นออกมาเข้าแถวกลางแจ้งแบบนี้เพื่อรับไออุ่นจากแสงแดดแล้วก็จัดให้มีการออกกำลังกายก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมอื่นๆกันต่อไปด้วยค่ะ